Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดวิน 4x4 Accessory 092-824-1465 B-Quick ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับและ Tunerate ช่อง74วันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับติดต่อพวกเราทาง SMS ครับ482-7772พิมพ์ซีนวรรคตามที่ข้อความครับขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino Kingและขอบคุณช็อคอัพออซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซี่เท่านั้นครับเดี๋ยวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการซื้อรถมือ2ไปที่แล้วไปดูด้านหน้ารถไปแล้วอันนี้ไปดูด้านข้างด้านหลังนะครับเป็นการคุบต่อเนื่องเขาบอกว่ารถคันนึงจริงๆแล้วที่เราควรจะดูก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็มักจะเกิดชนหน้าชนท้ายหรือว่าด้านข้างก็มีแค่นี้เราไปดูรายละเอียดแต่ก่อนจะไปดูเรื่องราวการซื้อรถมือ2เรามีเรื่องราวของของดีๆครับมาแนะนำให้คุณผู้ชมในสปีดชาแนลนั้นเนี่ยเอาไปใช้กันในช่วงหน้าฝนครับเรื่องราวของพรมกระดุมครับผมนะครับเราก็มาเรียกว่าจัดจำหน่ายให้ในราคาถูกราคาโรงงานมาเองนะครับไปดูเรื่องราวของพรมกระดุมแล้วก็วิธีตรวจสอบรถมือ2ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆช่องสีชาร์ลส์โซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยต้นเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็วางกันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางแบบพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วต้องบอกตัวแผ่นยางวัสดุที่วอร์บอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆในงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเพิ่งเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอีกอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีคุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกว่าให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแต่ด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะครับพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่
พราะมันได้ทำความสะอาดยากเวลาหน้าฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักความสะอาดเนื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะบางไม่เข้ารูปผมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั่นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอาปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPVพวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปรถสปอร์ตเนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝากระโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับผมใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ท่าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ยังได้เรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ Speed Talk เทปพิเศษครับวันนี้ผมกับดร.หัวครับเรามาอยู่กันที่ต้องบอกว่าอู่นี้คุ้นมากเลยวีระชัยการช่างนั่นเองครับเลยต้องบอกอู่ดร.นั่นเองครับผมนะฮะอู่อยู่ที่ไหนให้พูดก่อนอ๋ออยู่รัชดา14ครับมาง่ายครับผมถ้ามาเจอนาตาลีก็เลี้ยวเข้ามาเอาไปเกี่ยวเอาไปเกี่ยวเข้าได้2ทางครับผมเข้าจากทางคุ้ยขวางก็ได้ใช่มั้ยประชาราซอย5ประชาราบำเพ็ญซอย5ครับผมหรือถ้าเข้าจากรัชดามารัชดาซอย14นั่นเองนะครับเข้ามาที่นี่ก็บอกอู่ต้องเป็นอู่ที่บอกอู่เก่าแก่ทำมานานแล้วตั้งแต่รุ่น40ปีตั้งแต่รุ่นพ่อครับผมพ่อดร.นะครับต้องบอกว่าอู่นี้ต้องบอกว่าทำรถอะไรบ้างที่นี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเบนซ์กับซุปเปอร์คาร์นะครับก็ต้องบอกว่าที่นี่ทำตั้งแต่งานซ่อมตัวถังทำสีทุกอย่างครับผมทำสีดัดแปลงติดตั้งประมาณนี้นะครับวันนี้เรามาที่นี่เพราะว่าเรามีผู้ชมถามมาในเรื่องการเลือกซื้อรถมือ2ทีนี้ถ้าไปคุยกันที่เต็นท์ก็กระไรอยู่วันนี้เรามาที่อู่เพราะว่าที่อู่เนี่ยจะมีขั้นตอนการซ่อมการทำเราจะดูลึกถึงรายละเอียดว่าสมมติว่ารถคันนึงเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยซ่อมมาเราจะมีวิธีดูยังไงวันนี้ต้องให้ดร.ช่วยแน่นอนเพราะถนัดแน่นอนเรื่องนี้ใช่ครับเดี๋ยวเรามีรถตัวอย่างใช่ไหมอยู่ข้างหลังครับผมสักหนึ่งคันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการเลือกซื้อรถมือ2เราจะดูยังไงดูรถอุบัติเหตุดูยังไงดูว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงเราไปดูกันครับมาดูด้านข้างนะมาดูด้านข้างรถเตอร์ต้องพาดูหน่อยสมมุติเราจะดูรถคันหนึ่งจากด้านข้างเมื่อรถที่เกิดอุบัติเหตุมันไม่ใช่ว่าชนหน้าชนท้ายอย่างเดียวชนข้างก็มีชนข้างหนักก็มีนะครับมาดูด้านข้างอย่างแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องของที่พี่อมทำเองนะเปิดปิดประตูมันบอกได้เหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องของเสียงเปิดปิดประตูการเปิดการฝืนของบานประตูนะครับคือไม่ใช่เราปิดแรงๆนะครับเราส่งไปตามปกติว่าดูว่าจอประตูนี่มีความฝืนความอะไรที่ว่ารู้สึกว่ามันสัมผัสมันไม่ใช่หรือเปล่าเอาตั้งแต่ดึงเปิดเนี่ยเปิดแล้วมันล็อกมันออกง่ายบานพอสวิงออกมาแล้วมันสมูทสันนิษฐานไว้ก่อนมันปกติดีไม่มีปัญหาอะไรครับผมแต่ถ้ามันไม่ปกติเนี่ยแปลว่าสันนิษฐานอาจจะมีชนด้านข้างนะครับหรืออาจจะเกิดจากการใช้งานได้ประตูตกอะไรประตูตกก็เป็นไปได้ทำไมประตูถึงตกไหมครับบางคนเช็ดรถทำแบบนี้ครับด้วยอารมณ์เวลาจะโอนประตูโอนประตูหรือบางทีก็เหยียบเช็ดตัวเลยก็พิงประตูตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ครับทีนี้วิธีการดูง่ายที่สุดครับ
ก็คือดูจากข้างนอกก่อนแต่เราจะไม่ดูจุดที่คนเห็นโดยทั่วไปเราต้องดูจุดที่คนไม่ค่อยเห็น อย่างเช่นตำแหน่งด้านในบานพับใช่ไหมด้านในครับเสาเอเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ด้วยเห็นชัดดีนี่ปึ๊บนะครับถ้าสังเกตดูนะครับแผงเหล็กด้านข้างนะครับจุดยึดบานพับจุดยึดกันเลยนะครับบานพับประตูหัวน็อตของบานพับประตูมันมีความผิดปกติไหมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะดูนะครับเราก็จะมาถอดจอถอดยางนะครับเราต้องถามเขาก่อนนะครับเวลาไปซื้อรถไม่ใช่ไปถึงดึงเขาบางทีเขาตกใจรถเขาไม่เคยถอดบอกว่าขออนุญาตถอดดูได้ไหมถ้ามันเป็นยางแบบกระดูกงูก็ดึงเบาๆนะครับก็ดึงเราต้องดูว่าตำแหน่งของเม็ดอาร์คเหล็กที่ประกบกันยังมีความเดิมความปกติไหมนะครับจุดสำคัญที่เราจะดูคือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้เดี๋ยวเราจะมีภาพอินเสิร์ตให้ดูต่อมาครับเราก็จะมาดูบานพับประตูหลังนะครับบานพับประตูหลังว่ามีรอยถอดน็อตไหมนะครับจุดที่บานพับติดกับตัวรถสีมีรอยแตกรอยเคลื่อนเหมือนได้ถอดออกมาหรือเปล่าไอ้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับตำแหน่งนี้ถ้าเกิดซ้ายอิมแพคคือจานชนด้านข้างหรือรถตะแคงนะรถตะแคงหรือนะครับเบียดฟุตบาทอย่างแรงเนี่ยพวกกล่องพวกนี้มันจะบอกนะครับความเรียบร้อยของกล่องบันไดพวกนี้จะบอกเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะไล่อินเสิร์ตให้ดูนะครับประมาณนี้ด้านข้างครับผมมุมบานพับก่อนประตูครับสำคัญนะครับตัวประตูไม่ต้องไปดูเพราะว่าประตูเนี่ยเขายกเปลี่ยนทั้งบานได้ใช่ครับนะบางทีประตูชนหนักมาเขาประตูเก่าญี่ปุ่นก็ยกมาทั้งบานใช่แต่ว่าเวลาใส่เข้าไปมันต้องมีรอยอยู่ที่หัวน็อตแน่นอนครับนะครับเพราะนั้นดูรายละเอียดที่เอาที่ตัวรถเป็นหลักไอ้ส่วนประกอบพวกนี้มันถอดเปลี่ยนกันได้ครับผมเดี๋ยวเราลองดูในท้ายดูอ่ะมาดูด้านหลังกันไปดูด้านหลังกันครับที่เราพูดว่าเราดูรถจากระยะไกลหลังจากเราดูหน้าดูท้ายแล้วเนี่ยดูร่องอะไรเรียบร้อยแล้วร่องไฟร่องกันชนร่องฝาดูหน้าดูข้างละด้านท้ายอีกด้านท้ายดูด้านท้ายเนี่ยมองด้านนอกเนี่ยใครก็มันไม่มีอะไรแตกต่างวิธีดูที่ดีที่สุดคือต้องยกนะครับเพิ่มเสริมนิดนึงจริงๆแล้วขอตั้งแต่ตัวที่ดึงฝาท้ายเลยเราดึงดูก่อนสมมติว่าเป็นระบบที่เป็นถ้ายังไม่ได้เป็นไฟฟ้ารุ่นใหม่ไฟฟ้าก็กดปุ่มดูให้มันทำงานปกติไหมมันขึ้นหรือถ้าเป็นกลไกดึงดูดึงแล้วมันคลิกมันเด้งเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยวิธีการอย่างแรกปุ๊บพอเราเปิดฝาท้ายจุดที่เราดูง่ายที่สุดว่ารถคันนี้โดนชนท้ายมาถึงจะหนักหรือไม่หนักแต่ถ้าเกิดมีการชนฝาท้ายนะครับดูว่าที่บานพับขาฝากระโปรงหลังนะครับมีการเคลื่อนมีการถอดหรือเปล่านะครับมีการเคลื่อนการถอดหรือเปล่านะครับจุดที่ดูคือจุดประกับของชุดขานะครับชุดตัวบานพับตัวถังจุดที่ยึดฝาท้ายนะครับเราจะดูรายละเอียดของมันแต่ที่สำคัญในพวกนี้มันถอดเนี่ยมันพ่นแต่งได้บางทีพ่นเสร็จแล้วแต่งเสร็จแล้วดูไม่รู้เราต้องมาดูไล่ที่ตะเข็บตะเข็บที่ซีนระหว่างบังโคลหลังกับชุดตัวถังนะครับรอยเชื่อมว่างั้นเถอะรอยเชื่อมตัวแก้มหลังเข้าตัวถังยังมีความเดิมอยู่หรือเปล่านะครับเราดูตรงนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าปกติดูปกติดีบางครั้งรถชนท้ายเรามองไม่เห็นเพราะกันชนปิดเราต้องรื้อครับยกขึ้นมาแผ่นอะไรทั้งหมดรื้อมาเพื่อจะดูแผงเหล็กด้านในเชื่อว่าหลายๆคนคงทำอยู่เรามาดูแล้วก็ต้องยกแผ่นนี้ขึ้นดูเพื่อเอาความมั่นใจแต่จริงๆแล้วมันมีจุดสังเกตที่สำคัญก็คือตะเข็บที่ซีระหว่างแผงท้ายกับพื้นท้ายนะครับพื้นท้ายด้านหน้ากับตะเข็บที่ตีนนะครับในหลุมฝาท้ายในรถบางรุ่นเนี่ยมันเวลามันเสียมันเปลี่ยนทั้งหลุมได้บางทีถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วมันดูไม่เดี๋ยวนี้ตัดตูดด้วยตัดตูดยิ่งเสร็จเลยมันดูไม่รู้แล้วก็ซับในระหว่างบังโคลตรงนี้ครับรอยตรงตัวบังโคลกับซุ้มล้อด้านในนะครับตรงร่องตะเข็บด้านข้างเดี๋ยวเราจะอินสื่อให้ดูตรงนี้ก็สำคัญอันนี้เป็นการการันตีว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักทั้งหน้าทั้งข้างและทางด้านหลังรอบคันนะว่างั้นเถอะเพราะนั้นรอบคันแล้วก็เหลือส่วนสำคัญอยู่แล้วจริงๆอีกส่วนหนึ่งของรถคันหนึ่งก็คือหลังคาหลังคาวิธีการดูหลังคานะครับเราดูต่อเนื่องเลยจะดูจอดูจอกระจกนะครับดูจอกระจกดูร่องด้านซ้ายด้านขวาหรือนะจอกระจกก็คือตัวขอบกระจกขอบกระจกขอบกระจกครับเราดูร่องด้านซ้ายด้านขวารถเคยถอดไม่เคยถอดเนี่ยเราดูจากด้านข้างเนี่ยเราจะดูรู้นะครับว่ารถคันนี้เคยถอดถ้าเขาทำไม่เรียบร้อยเนี่ยรู้นะครับร่องด้านบนนะครับ
นะครับร่องด้านบนอ่าฮะระยะห่างเป็นยังไงห่างเป็นยังไงจริงๆคันนี้ดูมันดูยากนิดนึงแต่จริงๆแล้วทำยากกว่าไองานที่ทำง่ายแต่ว่าดูเห็นง่ายก็คือรถที่เป็นพวกคิ้วประกบข้างหลังอาจจะเป็นรุ่นเก่าเพราะรุ่นใหม่ๆคิ้วมันอยู่ข้างในหมดแล้วดูร่องรอยคิ้วขอบยางขอบกระจกทั้งหลายมันเข้ารูปไหมครับนะกระจกหลังเนี่ยน้อยคันที่จะถอดกระจกหลังถ้าไม่ได้ชนมาถูกไหมกระจกหน้านี่ว่าไม่ได้บางครั้งมันหินดิหินกระเด็นแต่ว่ารถบานหลังนี่มันถ้าเปลี่ยนไม่มีใครมาถอดเล่นไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ากระจกหลังเปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นไปได้หนึ่งสองอย่างชนท้ายหนักกับคว่ำมาใช่นะชนท้ายหนักแหละรถด้วยการออกแบบรถแบบใหม่อ่ะมันจะเป็นอิมแพคมันจะย่นตรงนี้เยอะเพราะว่ามันเพื่อรักษาห้องโดยสารภายในฉะนั้นแนวกระจกจะร้าวบริเวณนี้เวลามันชนจะแคร็กมุมจะแคร็กมุมมันก็จะเป็นที่ถอดเปลี่ยนดูจอนะครับดูไฟสว่างดูเส้นหลังคานะครับด้านซ้ายด้านขวาดูเส้นหลังคาด้านซ้ายขวาเหมือนกันนะครับเราดูในด้านหน้าก็ดูในลักษณะเดียวกันนะครับว่ารถเคยถอดเคยเปลี่ยนไหมนะครับจริงมันดูไปได้ถึงข้างในครับเพราะว่าดูจากข้างนอกแล้วเมื่อกี้ดร.พูดถึงข้างนอกครับเราอาจจะเข้าไปดูได้ถึงด้านในครับผ้าหลังคาเดิมไหมเดิมไหมสีมันแตกต่างจากเสา A เสา B ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นตัวนึงที่สามารถฟ้องได้เหมือนกันว่ารถคันนี้เคยรื้อทำหลังคามาครับแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในไปดูด้านในรถกัน